ทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมธิการชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะคือบรรยากาศแบบว่าลมทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็แดดไม่ค่อยออกค่ะทุกคนแล้ววันนี้คือแดดค่อนข้างที่จะลมแบบค่อนข้างลมแรงมากนะคะเสียงยาอาจจะไม่ชัดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้ยาจะมาบอกเคล็ดลับดีๆค่ะที่ทำให้ต้นไม้มงคลของเราจะเป็นอโกนิม่านะคะหรือว่าจะเป็นไม้มงคลชนิดไหนก็ตามทั้งไม้ใบไม้ดอกนะคะบอกเลยว่าถ้าใช้สูตรยานี้บอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะบางคนอาจจะเกิดความวิตกกังวลว่าเฮ้ยมดจะมาหรือเปล่าแล้วหากมันเน่ามันจะเป็นยังไงไหมแล้วมันดีต่อต้นไม้จริงหรือเปล่ายาบอกเลยค่ะว่าต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังของยานี่เป็นบางส่วนที่ยาบำรุงแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้นะคะก็คือยาจะใช้สูตรอันนี้ค่ะแค่วางไว้ก้นกระถางและค่อยบางทีก็จะมีวิธีบำรุงเข้าไปอีกโดยใช้สิ่งนี้สิ่งเดียวจริงๆค่ะทุกคนบอกเลยว่ามันดีมากๆนะคะขอแค่แบ่งปันนิดเดียวให้กับต้นไม้ของเรามันก็จะสวยอยู่กับเราไปนานมากๆเลยค่ะวันนี้ยาจะมาบอกเคล็ดลับอะไรมาดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเศรษฐีก้านทองนะคะสวยมากๆยาจะใช้วิธีนี้เลยค่ะนั่นก็คือนี่ค่ะที่ทุกคนเห็นนะคะนั่นก็คือใช้ไข่เลยค่ะทุกคนจะตอกให้เขาแตกหรือว่าจะไว้อย่างเงี้ยนะคะก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะยาจะตอกไข่นะคะแล้วก็กลบไปด้วยดินแล้วทีนี้หรือวัสดุปลูกนะคะแล้วก็เราก็ช้ำต้นไม้ตามปกติบอกเลยว่าจะทำให้ต้นไม้นี้โตไวมากๆแข็งแรงใบสวยสีชัดแตกหน่อเก่งแตกใบแข็งแรงจริงๆค่ะบอกเลยว่าใช้แค่นี้จริงๆค่ะบอกเลยก็ได้ผลมากๆทั้งมีทั้งโปรตีนแคลเซียมนะคะโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและก็แมกนีเซียมที่สูงมากๆดังนั้นขอแค่เราให้ไข่เขาสัก1ฟองต่อ1กระถางแค่นี้ต้นไม้ก็สวยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวันนี้ยาจะเปลี่ยนกระถางตัวนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนเศรษฐีก้านทองนะคะนั่นก็คือเงินเต็มบ้านค่ะทุกคนเป็นอโกนิม่าอีกชนิดนึงที่เป็นตระกูลไม้ใบไม้เขียวนะคะราชาแห่งไม้ใบนั่นก็คือชื่อก็มงคลด้วยนะคะนั่นก็คือเงินเต็มบ้านค่ะบอกเลยนี่ยาจะช้ำโดยกิ่งนะคะพอเขาได้อายุระดับหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมีหน่อเกิดขึ้นเห็นไหมคะหากต้นแก่ๆเราก็มาตัดนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะตัดเป็นท่อนๆ นะคะสั้นๆแล้วยาก็มาช้ำก็จะได้ต้นใหม่แบบนี้ค่ะขั้นแรกนะคะยาก็จะใส่วัสดุปลูกนะคะลงไปโดยยานี่ค่ะยาจะใช้มะพร้าวสับนะคะแช่น้ำอย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะแล้วก็ขยำเทน้ำทิ้งล้างน้ำนะคะเราก็จะได้กาบมะพร้าวที่ลดสารเทนินได้ไปค่อนข้างเยอะอันนี้ยาขอแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลานะคะแต่ถ้าใครมีเวลาก็แช่แล้วก็ล้างน้ำทิ้งนะคะ 2-3 ครั้งถึง4ครั้งก็ได้เลยค่ะก็คือแช่ 3-4 วันก็จะยิ่งดีค่ะทุกคนแต่สำหรับยายาเหมาะว่า3ชั่วโมงสำหรับยามันโอเคมากๆหรือว่า1คืนเรามาใช้ประโยชน์คือดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ยาก็ใช้สูตรนี้มาตลอดนะคะยาก็จะอันนี้วัสดุลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะไข่นะคะที่ยาต้องการนี้นะคะยาจะตอกเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะยาจะตอกแบบนี้นะคะให้เขาแตกแล้วยาก็จะวางไว้แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะยาก็จะใช้นี่ค่ะกระถางที่ยาอยากเปลี่ยนนะคะโหเห็นไหมคะรากสมบูรณ์มากๆเลยนะคะส่วนที่ยาช้ำอย่างนี้นะคะยาก็จะใส่เหมือนกันแต่ว่ายาจะตีให้ตีไข่ให้ละเอียดผสมน้ำแล้วยาก็จะหยอดลงไปนะคะก็จะทำให้เขาแตกเร็วนะคะแต่เวลาเราเปลี่ยนกระถางก็ใช้วิธีของยาเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่วัสดุปลูกลงไปเลยค่ะอ
เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็รดน้ำได้เลยนะคะนี่ค่ะอย่างก็จะมีน้ำในนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็รดลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ต้นไม้ที่สวยมากๆแล้วเขาจะเริญเติบโตได้เร็วและดีมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมลองใช้สูตรของยาไปใช้เลยนะคะบอกเลยค่ะแค่ไข่1ฟองต่อ1กระถางนะคะบอกเลยว่าดีมากๆแค่ตอกแล้ววางไว้ก้นกระถางนะคะกลบด้วยวัสดุปลูกแค่นี้เราก็จะได้ต้นไม้มงคลที่สวยมากๆเลยนะคะอย่าลืมไปลองใช้กันดูนะคะบอกเลยว่าเทคนิคนี้ช่างง่ายเหลือเกินและที่สำคัญไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเสียเวลาเลยค่ะขอแค่เรานำมาให้เขาสักอาทิตย์ละครั้งหรือไม่ก็สวยมากๆเลยค่ะส่วนว่าเวลาที่เราเปลี่ยนกระถางแล้วกระถางใหญ่แล้วก็คือตอกเสร็จแล้วแล้วก็โรยลงไปข้างๆแค่นี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งโดยตรงสำหรับต้นไม้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะหากใครอยากลองใช้วิธีของยาก็ลองไปทำดูกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าได้ผลมากๆต้นไม้ของเราก็จะสวยและอยู่ได้นานจริงๆค่ะติดตามยาไว้นะคะเดี๋ยวยาจะมาบอกสูตรเคล็ดลับดีๆอีกเพียบเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนโอ้แค่ไข่ใบเดียวมีประโยชน์จริงๆค่ะทุกคนว้าวว้าวว้าว